วันนี้เป็นวันข้าวพรรษาท่านสอนให้ภาพมีความปรารถนาน้อยเข้าใจไหมที่วันข้าวพรรษาวันนี้ท่านจะทำความให้ภาพมีความปรารถนาน้อยเพราะญาติบิณฑบาตที่ได้บรรจบาตได้บาตรแล้วเข้าในเขตวัดท่านไม่รับเลยท่านปรารถนาน้อยเข้าใจไหมวันนี้วันปรารถนาน้อยเราจะคิดว่าจะไม่พูดบ้างเราก็ปัดสาระร้อยประกาศเดี๋ยวพูดเมื่อวานยาวเรื่องพูดไม่หิจตาพูดเสียงลั่นทั่วประเทศไทยเมื่อวานวันนี้เป็นวันอธิษฐานภาษาเข้าภาษาให้พี่น้องทั้งหลายตั้งความสัตย์ความจริงใจตัวเองนะคนเรามันเล่ร่อนเล่ร่อนไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์ให้มีขอบเขตเหตุผลมีหลักเกณฑ์อัตธรรมเข้าบังคับกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานด้วยนะโกโลโกโสนเรื่อยมาตั้งแต่วันเกิดวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาตั้งสัจจะอธิษฐานเกี่ยวกับอย่างน้อยถึงวันออกพรรษาเช่นจากการทำบุญใส่บาตรไม่ให้ขาดวันหนึ่งวันเดียวได้องค์เดียวก็เอาไม่ให้ขาดสัจจะอธิษฐานที่ตั้งไว้เพื่อทานบารมีของเราให้บัดหนึ่งให้ได้ใส่บาตรหรือไม่ว่าก็ตามได้องค์เดียวก็เอานะเพราะส่วนว่าสำหรับวันนี้ท่านจะรับเฉพาะบิณฑบาตได้มานอกจากนั้นท่านไม่รับอีกชุดโตข้อนี้ทัดชุดโตก็คือชุดตังคะเครื่องชำระกิเลสความโลภมากได้เท่าไรไม่พอตัดอันนี้ออกมาตั้งแต่วันนี้ถึงออกพรรษาท่านเอาพรรษาเข้ามาตัดตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อย่างพวกประชาชนญาติโยมก็เหมือนกันเคยใครเคยทำอะไรกินเหล้าบางเวลาตัดขาดตั้งแต่วันที่ต่อไปเลยไม่ให้กินเพราะเกิดละเกิดมาพ่อแม่เอาขนมนมเลยมาป้อนไปนะพอโตขึ้นมาแล้วซัดตั้งแต่เหล้าแต่เหล้ามันใช่ไม่ได้ละที่ต้องเอาศาสนาเข้ามาตีปากเอาไว้ปิดปากใส่ปากไว้อย่ากินเหล้าเข้าใจไหมล่ะกินข้าวแทนถ้ามันจะตายจริงไปนิมนต์พระวัดป่าวัดตาดถ้าพระวัดข้างหลังไปหลวงตาจะขึ้นรถสามล้อหลวงตาไปเลยให้ใส่ไปเลยเข้าไปไหนผู้ที่ตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นน่ะมันตายเพราะตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ได้ไหว้พระหรือไม่ได้ใส่บาตรวันหนึ่งนะวันหนึ่งวันหนึ่งขาดใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์ก็ขาดไปสแตกเหล้าด้วยไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวนี้วะเขาก็จะใส่ล่อเราไปเข้าไปกับกุศลธรรมมามึงจะสแตกเหล้าหน้าเห็นว่าเข้าใจไหมล่ะเข้าใจหรือยังล่ะกินเหล้ามันไม่เป็นหน้าเป็นหลังคนดีๆก็ขาดสติสตางค์อยู่แล้วความประพฤติโกโลโกโสหน้าที่การงานไม่เป็นท่านี่เรียกว่าคนไม่มีคำสั่งคำจริงพอมีคำสั่งคำจริงแล้วเล่าไม่จริงเกิดมาพ่อแม่ไปเอาเหล้ามากรอกปากเอาข้าวโดดไปเลยมากรอกวันนี้ทำไมเราเหยียบหัวพ่อหัวแม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปท่านห้ามไม่กินเหล้าแล้วไปหาสแตกทำไมเข้าใจไหมท่านสอนว่าไม่ให้กินเหล้าแต่เราดื้อที่เราไปหาสแตกเหล้าเขาจะไม่สแตกเหล้ากับคำดื้อเข้ากันได้เลยเราต้องเอาน้ำหนักไม่หยาบนะเอาน้ำหนักฟาดกันไม่งั้นไม่พอให้พากันตั้งสัจจะที่ฐานนะวันหนึ่งวันหนึ่งไหว้พระตอนเช้าตอนเย็นอย่าให้ขาดตั้งสัจจะเอาไว้แล้วทำบุญให้ทานแล้วได้ข้าวได้สิ่งของไปใส่บาตรแม้องค์เดียวก็ได้ไม่ขาดทานของเราก็ได้ให้ทำทานอย่าให้ขาดวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วไหว้พระสวดมนต์ก็ให้ไหว้ก่อนจะหลับจะนอนตื่นนอนให้ไหว้ซะก่อนไปแล้วสัจจะที่จะบังคับเจ้าของเพื่อความเป็นคนดีให้บังคับเข้าทุกด้านทุกทางในวันเข้าพรรษาเป็นวันที่สลัวระหว่างว่าทีเดียวกลัววันอื่นวันอื่นก็ทะเลทลายอยู่แล้ววันเข้าพรรษาห้ามให้มีคำสัตย์คำจริงบังคับตัวเองคนเราไม่มีความสัตย์ความจริงคืออาจเกิดทำเข้าบังคับแล้วเขาบังคับแล้วเลวแหลกกันทั้งนั้นแหละใครจะว่าใครเป็นคนดีคนดีอายุก็มากอย่างเขาอย่างมีในตำราว่าพราหมณ์แก่คนอื่น เขาเป็นชาติอริยกะพระพุทธเจ้าเป็นที่ติเป็น
สีตถาราชกุมารก็วงอริยกะเป็นพราหมณ์วงอริยกะเหมือนกันแต่พราหมณ์พวกนั้นเขาดูถูกว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านเกิดเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานถึงจะเป็นชาติอริยกะเหมือนกันก็ตามไม่ควรที่จะกราบไหว้ไหว้อย่างนั้นแหละเพราะเราเป็นอริชาติอริยกะชาติปู่ของสีตถาราชกุมารราชกุมารเป็นชาติอริยกะเหมือนกันแต่เป็นรุ่นหลานปู่จะมากราบหลานหรือมาฟังโอวาทของหลานไม่สมควรถือทิฏฐิมานะว่าเป็นพราหมณ์แก่ชาติอริยกะอยู่นานจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็เสด็จมาที่ตรงนั้นกุสินารานะใช่ไหมเมืองกุสินารานะมาจะมานิพพานที่แรกทีนี้วันแรกก็พาพระองค์มาพิจารณาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าจะเสด็จมาปรินิพพานในวันนี้ในคืนวันนี้วะนี่เล่าก็ได้ถือทิฏฐิมานามานานว่าพระเป็นอริยกะเป็นคนแก่ไม่สมควรที่จะฟังลูกฟังหลานเช่นสีสาราชกุมารซึ่งเป็นเพียงหลานๆแต่วันนี้พระสีสาราชกุมารคือพระพุทธเจ้าของเรานี้จะปรินิพพานจะแล้วได้คืนวันนี้เวลาพระพุทธเจ้าเสด็จโอ้รัตต์คำใดไม่เคยเคลื่อนเคยคาดเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววันนี้ท่านว่าจะมานิพพานนี้ต้องเป็นบรรคำสัตย์คำจริงแน่นอนถ้าจะนิพพานถ้าเราจะบวชถือทิฏฐิวาระอยู่นี่เราจะได้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยทิฏฐิวาระก็ถือวาระจนกระทั่งป่านนี้ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นสีสัทธาราชกุมารแต่ท่านเป็นถึงศาสดาศาสดาเราจะเอาทิฏฐิวาระความเป็นพราหมณ์แก่กว่าท่านในชาติอิจฉาด้วยกันอย่างนี้ไม่สมควรวันนี้จะต้องไปฟังโอวาทของท่านจนได้นั่นทิฏฐิวาระของพราหมณ์แก่คนละกันลดลงทันทีถือสีสัทธาราชกุมารเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นทันทีแล้วตัดสินใจมาจะมาฟังเทศเพราะหากว่าผ่านวันนี้ไปแล้วเราจะบทบาทตลอดตายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะสีสัทธาราชกุมารทูลเจ้านี้ท่านรับสาอะไรไม่เคยเคลื่อนคาดนี่ท่านก็จะมานิพพานในเมืองนี้เราต้องไปวันนี้ท่านหลังจากนี้แล้วจะไม่มีวางแล้วตัดสินใจมาพอมาก็ถูกพระอานนท์ห้ามไม่ให้เข้าจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็บอกเวลานี้พระองค์กำลังเพียรมากอยู่แล้วอย่าเข้าเฝ้าเลยพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งทันทีให้พระอนุเปิดทางให้เข้ามาเดี๋ยวนี้เรามาในเมืองนี้เราก็มาหวังพรามคนนี้ละคนหนึ่งเห็นไหมล่ะทางนั้นถือที่สี่มาละทางนี้ไม่ถือเรามาเพื่อพรามแก่คนนี้ละคนหนึ่งเพราะจะได้เป็นปัจฉิมสาวก เป็นอรหันต์องค์สุดท้ายเปิดทางให้เข้ามาพอเข้ามาแล้วก็มาถามถึงเรื่องศาสนามีมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองศาสนาใดก็ว่าของตัวดีของตัวดีเป็นธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสใครกันลูกเจ้าเราคอของพ่อคนใดแม่คนใดคิดว่าจะทุกข์จะจนลูกก็ต้องถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นธรรมดามีเป็นความนับถือตามโลกตามสารทางด้านธรรมะเขาก็ถือเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของเขาผิดถูกประการใด เขาก็ต้องถือว่าเป็นศาสนาของเขาอยู่ได้แล้วเพื่อตัดความกังวลทั้งหลายนี้ให้ออกในจุดศูนย์กลางถ้าก็ยกขึ้นว่าศาสนาใดก็ตามนั่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทำความกระทบกระเทือนแก่ใครที่ไหนว่าศาสนาใดมีมากแปดมีอริยสัจสี่ศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ส่งมากส่งผลสวรรค์ที่หนึ่งคือพระโสดาสวรรค์ที่สองคือพระสกิทาคาสวรรค์ที่สามคือพระอนาคาสวรรค์ที่สี่คือพระอรหันต์นี่แหละสวรรค์ทั้งสี่นี้จะมีในศาสนานี้ศาสนาที่มีมากแปดมีอริยสัจสี่เป็นศาสนาที่ ยกคนสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลาเรามีน้อยอย่าถามเรามากนะเราจะบอกให้จะว่าศาสนาใดๆก็ตามให้ถือว่าศาสนาใดดีมากแปดมีอริยสัจสี่ให้ปฏิบัติตามศาสนานั้นแล้วก็ให้พระอนุทบวชให้การบวชนี้ก็ให้พระอนุทบวชให้แล้วอย่ามากังวลกับความเป็นความตายของเราความเป็นความตายคืออริยสัจเราก็มีอริยสัจเราจะต้องตายในคืนวันนี้แล้วเธอเองก็เป็นอริยสัจ
แล้วก็จะตายเหมือนกันแหละในก่อนตายนี่ให้บวชจากนี้แล้วให้ไปภาวนาอยู่ข้างที่เราจะนิพพานที่เราจะตายให้ไปเดินจงกรมภาวนาอยู่ข้างที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานนั่นแหละอย่าไปกังวลกับใครเลยนะให้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาให้ได้เป็นปฏิฆิมสาวกคืออรหันต์องค์สุดท้ายของเราก่อนจะตายก็ให้ไปภาวนาพระแก่คนนั้นก็หายกังวลในศาสนาใดๆยึดเอาอริยสัจ4ความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอยู่ในวงนี้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในนี้สรุปความเลยว่าบรรลุธรรมในระยะเดียวกันกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานเป็นอันว่าพระแก่คนนี้ได้เป็นปัจฉิมสาวกอรหัตอรหันต์องค์หนึ่งในระยะเดียวกันกับพระพุทธเจ้าปรินิพพานเรียกปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายคือพระแก่คนนี้พระนี้ก็เลิกแล้วก็ลืมชื่อแล้วแหละจำได้แต่ว่าพระแก่ชาติระยะกาสุภาษะปรินิพพานชื่ออะไรครับฮะครับใช่เหรอครับเออนั่นแหละมันเรียนมานานมันจำไม่ค่อยได้เออแล้วก็เลยได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นเป็นปัจฉิมสาวกได้คืนว่านั้นนี่แหละการถือทิฏฐิว่าเราไม่ใช่ของดีเพราะว่าเราเป็นคนแก่เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่เชื่อคำสัตย์คำจริงของเด็กซึ่งใหญ่กว่าคนแก่เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะคนเล็กคนแก่คนไหนก็ตามให้ถือเอาความสัตย์ความจริงคำใดที่ถูกต้องแม่นยำให้ถือเอาคำนั้นเป็นหลักเป็นเจตเป็นใหญ่ยอมรับคำนั้นและปฏิบัติตามคำที่ถูกต้องดีงามนั้นเช่นสามีภรรยาใครไปทำผิดที่ไหนมาให้ยอมรับตัวเองว่าผิดเมียก็จะสมมติผัวไปจะแตกเหล้ามาแล้วมารบกวนทางบ้านทางเรือนี่เมียขนาบมาบ้างว่าจะแตกเหล้ามาจากไหนแล้วมากินแล้วมาละลาวาดแล้วมาเรียนวิชาหมากัดกันขึ้นมาอีกในวงบ้านนี่ในเรือนนี่ไม่ใช่เดือนหมานะว่ากันว่าผัวต้องหมอบเพราะเมียไม่กินเหล้าผัวจะแตกเหล้าเข้าใจที่ต้องยอมรับกันอย่างนี้ใครผิดให้ยอมรับว่าผิดใครถูกยกขึ้นเป็นครูเพราะคำว่าถูกนี่เป็นธรรมสูงสุดแล้วไอ้พากระถือไอ้นี่ใครจะมาถือสิทธิ์แล้วเราเป็นเมียคนนั้นเป็นผัวไม่ได้แล้วถือใครจะเป็นผัวเป็นเมียกันขนาดไหนก็ตามก็ถือหลักความจริงยอมรับความจริงความถูกต้องของกันและกันแล้วอยู่กันได้จนกระทั่งวันตายคนเราถ้าถือที่สี่วันแตกกระจายใช้ไม่ได้เลยถ้ากันจำเอาวันนี้จะเป็นวันอธิษฐานภาษาแล้วขอให้ทุกท่านได้ตั้งสัจจะความจริงไว้บังคับตัวเองเช่นไหว้พระสวดมนต์หรือกินเหล้าเมาสุราเคยกินมาจนหัวราน้ำก็ตามนะบังคับเลย ห้ามตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่างน้อยจนถึงวันออกพรรษาไม่กินเหล้าเอาจะตายก็ให้ตายให้ดัดกันอย่างนี้หนักๆแล้วเหล้าก็หายไปเราก็เป็นคนดีตลอดไปเลยนี่อาจารย์บอกการให้ทานวันหนึ่งอย่าให้ขาดสวดมนต์ไหว้พระวันหนึ่งอย่าให้ขาดแล้วความประพฤติหน้าที่การงานอะไรที่เป็น มลทินหรือเป็นความเสียหายแก่ตนและส่วนรวมแล้วให้งดเช่นว่าอย่างน้อยอย่างนี้งดในพรรษาที่อย่างน้อยที่สุดนะมากกว่านั้นให้งดไปโดยลำดับลำดาจะ เป็นความถูกต้องดีงามสำหรับชาวพุทธเราให้มีขอบเขตเอาธรรมเรามาบังคับไม่เสียหายถ้าเอาที่บังคับจมได้เท่านั้นไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าอะไรแหละจมได้ด้วยกันเท่านั้นถ้าเอาทำเข้าบังคับเด็กก็เป็นเด็กดีน่า รักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ดีน่าเคารพบูชานั่นให้ถืออย่างนั้นนะ อย่าถืออายุมืดแจ้งเฉยว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือทำเป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลาเด็กเป็นมีอาจมีธรรมก็ให้มีความเคารพรักเด็กไม่ควรฝ่าฝืนคำพูดของเด็กที่พูดถูกต้องแล้วยอมรับกันอย่างนี้เรียกว่าคำสัตย์คำจริงคือธรรม ก็เป็นคนดีด้วยกันให้เข้าภาษาใจนี้ขอให้มีคำสัตย์คำจริงบังคับตัวเองทุกคนนะไม่ได้มากได้น้อยใครจะได้กันเช่นอย่างสุรา หรือศีลห้าให้ได้ทุกคนศีลห้าแล้วก็ข้อสุราเนี่ยบังคับให้ขาดแต่เดียวไม่ให้มันกินเอามันจะตายจริงก็ไม่เห็นสักทีนะ
ให้ว่าอย่างนั้นว่าตัวเองแล้วจะเป็นคนดีเรื่อยๆสุราก็แตกกระจัดกระจายไปเลยเข้ามาใกล้เขตบ้านแล้วคนคนนั้นไม่ได้ที่คือความดีขับไล่ความชั่วให้ขับไล่แบบนี้อย่าอยู่เฉยๆเบยๆปลาใช้ไม่ได้นะนี่พระท่านก็สวัสดิ์จุดโอของท่านบิณฑบาตรับแต่ของมาถึงเขตวัดพอเข้าเขตวัดแล้วท่านหยุดท่านไม่รับได้มากรอดเท่าไรท่านก็เอาเพียงเท่านั้นที่เรียกว่า สมสารทุโดกก็มีสบัดเป็นวัดห้ามรับของที่นอกบาทนอกจากเข้าเขตวัดแล้วเท่านั้นไม่รับเลยที่ท่านก็เป็นข้อวัดต่อจากนั้นท่านเรื่องของพระก็เปลี่ยนในวง สามเดือนนี่เป็นกรณีพิเศษโดยลำดับลำดานี่คือการชำระกิเลสกิเลสที่เป็นภัยต่อโลกสงสารมากมายมารวมนานนะอันเดียวนี้ไม่เป็นภัยต่อเราเหรอเห็นเราจะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเป็นความตัวชาติเราเป็นคุณทั้งนั้นเหรออะไรที่เป็นเขาดีเขาดีเป็นบุญเป็นคุณไปหมดแล้วเหรอเวลานี้ชาวพุทธเราให้ถือที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอก แล้วสอนโลกด้วยถูกความถูกต้องแบบอย่างเรียกว่าสวากขาตธรรมตัดไว้ชอบส่งคนให้เป็นส่งคนให้เป็นสู่สวรรค์มรรคผลนิพพานจำนวนมากเท่าไหร่แต่ความชั่วช้าระบบมันส่งใครให้เป็นสวรรค์นิพพานมีจะใสลงนรกนรกเราจะพอใจลงนรกจากกิเลสหลอกลวงแล้วใสแล้วไปนรกนั้นอยู่เหรอให้ถามตัวเองนะให้บังคับตัวเองอยู่เฉยๆไม่บังคับไม่ได้นะเช่นอย่างพระที่ท่านบวชมาเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆใครจะเข้มงวดกวดขันกว่าพระวะพระนี่สวยงามที่สุดสง่างามให้ความชุ่มเย็นแก่โลกก็คือพระทรงศีลทรงธรรมพระมีศาสดาติดตัวศาสดาติดตัวคืออะไรพระมีใดพระธรรมเป็นศาสดาองค์เอกแทนประธานทัตถาคตให้เป็นสมบัติของพระทั้งหลายกราบไหว้บูชาดังที่พระดลไปทูลรัตนาท่านจวนจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานขอให้ ไปขอทูลรัตนาว่าขอให้พระองค์ทรงชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเวลานานอย่าได้ตรวจนิพพานง่ายเลยให้ประชาชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาต่อไปเป็นเวลานานอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นเวลาสั้นสามทับกลับมาดุเอาบ้างละภาษาของเราเรียกว่าดุเนี่ยการทำทุกอย่างเราสอนบทใช้บทภูมิไม่มีในเหลือแล้วทั้งพระธรรมทั้งพระไตรสอนบทภูมิเวลานี้ยังเหลือแต่ร่างกระดูกในตัวของเรากำลังหายใจที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกันอยู่ที่เท่านั้นนอกจากนั้นเราสอนไว้หมดแล้วพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีนี่คือศาสดา ส่วนร่างกระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่ศาสดาก็กระดูกเหมือนก็กระดูกของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปแล้วอย่าว่ายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นองค์ศาสดานี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นข้อวัดปฏิบัติกำจัดความเลวร้ายด้วยอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้ให้ยึดอย่างนี้แล้วก็สรุปความลงว่า พระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีที่เราได้ตถาคตได้สั่งสอนไปแล้วบัญญัติไปแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วให้เธอแสดงยึดหลักทำหลักวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาติดอยู่ในหัวใจท่านทั้งหลายจะเป็นประเดิมว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลานี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและสัตว์โลกทั่วไปให้ยึดหลักพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาเป็นสิริมงคลไม่ได้เป็นความเลวร้ายเหมือนกิเลสตัณหาความโลภนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีความโกรธได้อยู่ได้ว่าให้เขาเท่าไรได้ชิงดีชิงเด่นชิงชั่วชิงความละโมกเท่าไรยิ่งเป็นของดีก็ดีอย่านำมาใช้อันนี้ไม่ใช่วงของผู้ปฏิบัติอาจปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันให้มีความเห็นใจซึ่งกันและกันให้เก็บความรู้สึกไว้ดีอย่าเปาะแปะเปาะแปะออกปากเปาะปากบอดใช่ไม่ได้ปากออกลมปากของเราไม่เหมือนลมที่พัดอยู่ตามธรรมดาลมนั้นเขาไม่เป็นพิษนอกจากลมร้ายลมแรงจริงๆเขาเรียกว่าพายุนั่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับลมธรรมดาเหล่านี้ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดลมปากของเราก็เหมือนกันขอให้รักษาลมปากของเราจะพูดจะจาอะไรให้ดูใจเขาใจเรา
เสียก่อนแล้วค่อยพูดถ้าสมควรพูดแล้วค่อยพูดไม่สมควรพูดจะเป็นความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นเลยให้งดอยากพูดขนาดไหนก็ไม่พูดนี่เรียกว่าผู้มารักษาธรรมเดี๋ยวมาหาอายุใหญ่คนนั้นก่อควรตัวนี้เป็นควรปากเปาะไปที่ไหน ชิงเลวชิงเด่นไม่ใช่ชิงดีชิงเด่นนะอยากอวดกล้ามตัวเองไปให้เขาเคารพนับถือเขาเลยมองหน้าเราแยบหนึ่งเพราะคำพูดเลวร้ายของเรานั้นก็เอาพอดีคนประเภทนี้ไปไหนขวางโลกนะมาอยู่ในวัดก็ขวางวัดอยู่ในเพื่อนฝูงด้วยกันก็ขวางเพื่อนฝูงด้วยกันสุดท้ายวัดนั้นเป็นไฟเผากันตลอดเวลาหาธรรมที่จะเป็นน้ำดับไฟไปเลยให้พระกัจจามาละข้อนี้นะ เห็นหน้ากันแล้วพูดเรื่องศีลเรื่องธรรม พอพูดอย่างนี้แล้วก็ได้ยึกย้อนไปถึงวงกรรมฐานนะ ท่านที่มาหากันท่านไปเที่ยวในป่าในเขาในที่ต่างๆเวลามากราบครูบาอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่บ้านเป็นต้นพอกราบเสร็จแล้วท่านก่อนกราบหรือก่อนมาฟังเทศท่านหรือหลังฟังเทศท่านแล้วหนึ่งมาสนทนาปราศัยเรื่องอันเรื่องธรรมท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงภาวนาฟังที่ท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงท่านพูดถึงเรื่องภาวนาไปเลยไม่ได้พูดเรื่องโสกปลวกโสโวกเรื่องนินทากาลีชิงดีชิงเด่นกันเหมือนอย่างลูกศิษย์เคารพตะบัวอยู่ในวัดป่าวัดตาดเนี่ยส่วนมากได้ครัวไฟมันเก่งมากนะพวกนี้ได้ครัวไฟทางวัดสำหรับพระท่านมีกิเลสเหมือนกันท่านไม่เคยแสดงให้มาลกลุกลังหูของเราให้ได้ช้าได้ยากท่านมีแต่ความสะอาดกายวาจาใจของท่านเวลาระวายต่อการมีแต่อัตถธรรมผู้ฟังซึ่งเป็นหัวหน้ารับผิดชอบก็เย็นใจสบายใจหายกังวลแต่ในครัวได้มีอยู่เรื่อยๆนะมันเป็นยังไงในยินยังในครัวลูกศิษย์ลูกตะบัวเหมือนกันมันมีแต่ควักแต่น้ำมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันนั่นหรือชิงดีชิงเด่นขันมานั่งปั๊บๆแล้วคุยกันนั่นไปกันคนนี้ไปนี่คุยเรื่องอัดเรื่องทำให้เป็นที่ลื่นเลงบันเทิงของกันและกันมันไม่ได้เหรือมหาธรรมถ้าไม่มีแล้ววัดป่าวันจาดมีสิ่งนั้นหรือสิ่งอย่างนั้นที่ไหนเขาก็มีกันทำนี้เพื่อหาธรรมให้พูดแต่ธรรมมองกันอย่าพองในแง่ร้ายให้มองในแง่ดีได้ไงให้อภัยแง่เมตตาธรรมสงฆ์ก็สงฆ์หาซึ่งกันและกันคัดเลือกผิดพลาดด้วยกันทุกคนแล้วแต่เมื่อแต่คนต่างบุกทำด้วยกันแล้วแนะนำสั่งสอนตักเตือนกันได้คนเราไม่มีทิฏฐิว่าจะเอาไฟเผากันโดยที่ว่าเตือนกันไม่ได้จะเพิ่มเชื้อไฟให้เผากัน อะไรเปลี่ยนไฟจุดเบ้เปลี่ยนไฟความโกรธราคะตัณหาจุดเบ้ใช้ไม่ได้นะพากันตั้งใจปฏิบัตินี่หลวงตาดีผู้จริงอายุนี่จะ94วันที่22สิงหาคมนี่แล้วเป็นอายุ94ปีพอจะตายเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะไม่ถึง94หรือ94กว่าไปก็ได้มาอยู่ที่ลมหายใจเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาใหญ่ก่อนตายก็มีชีวิตอยู่นี่ก็เลยได้นำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายมาได้50กว่าปีแล้ว ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493วันนั้นเป็นวันข้าศึกใหญ่อันใหญ่หลวงข้าศึกแห่งวัฏวนคือกิเลสมันอาวาสมันบีบบังคับที่หัวใจเราตายมากี่กับปีกันส่งไปได้พบร้อยพบใหญ่พบเปรตพบผีพบนรกก็มีกี่ไปหมดที่เรียกตัวนี้นะมันส่งไปหมดแต่วันนั้นได้ขึ้นเวทีฟาดกันซะอย่างเต็มเหนี่ยวเป็นเวลาสุดท้าย แห่งมหาภัยคือกิเลสวัฏวนที่หมุนอยู่ในหัวใจเราได้ขาดสะบั้นลงในคืนวันนั้นด้วยอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรที่หมุนกันอย่างเต็มที่กิเลสไม่ตายเราตายมี2 อย่างที่จะให้อยู่ด้วยกันเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วนี่แหละซัดกันหลังจากฟังธรรมของหลวงปู่วัดลงไปแล้วท่านชี้มรรคผลนิพพานแบมือไว้ว่านี่นะนี่นะนี่นะมรรคผลนิพพานท่านจะหามรรคผลนิพพานที่ไหน ต้นไม้ต้นเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศสิ่งจักรวาลทั่วโลกเป็นสิ่งนั้นๆไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสแท้มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจที่ท่านเปิดทางให้ในไปถึงท่านวันแรกนะเอาคนดกที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรมฆ่าทั้งกิเลสด้วยธรรมฆ่าลงที่จิตตภาวนา
พระสาวกทั้งหลายก็ฆ่ากิเลสที่กิตตภารามกิเลสอยู่ที่นี่อยู่ในหัวใจธรรมก็อยู่หัวใจปราบกันได้ในหัวใจของเราทุกคนทุกคนที่มีความภาคเพียรเอาใจลงไปที่นี่ด้วยกิตตภารามนี่คำสอนของหลวงปู่ว่านสอนเราไม่เคยลืม พอลงจากศาลแล้วเดินไปไม่ถึงที่พักเลยว่ายังไงว่านี่ถามเจ้าของมาฟังเทศของหลวงปู่ว่านสมเจตนาที่มาอยากสุดหัวใจตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้ท่านเปิดพระโพธิพานว่ามีหรือไม่มีมาสงสัยพระโพธิพานที่นี่ท่านเปิดหมดแล้วพระโพธิพานหายโลกไปหมดในหัวใจทั้งท่านที่มีกิเลสแต่พระโพธิพานหายโลกหายสงสัยน่าจะฟัดกันตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งถึงก้าวตั้งแต่พรรษา7ออกปฏิบัติพอหยุดเรียนหนังสือพรรษา7จนกระทั่งพรรษา16วันที่15พฤษภาคม2493นั่นฟัดกันตั้งแต่วันนั้นมาสำหรับเราอยากจะพูดว่าไม่มีการให้น้ำถ้าเป็นนักมวย นักมวยทั้งหลายจะเป็นแชมเปี้ยนก็ตามเขามีกรรมการแยกบวยแยกบวยเขามีกรรมการแล้วให้น้ำแต่สำหรับเรานี่ไม่มีสมใจให้สมใจเจ้าของที่ได้ไปฟังเทศหลวงปู่มั่นอย่างสมใจว่างั้นเถอะพร้อมที่จะตัณหามันปิดมาโผล่นิพพานไว้อ่านตำรีไหนตำราเล่มใดท่านก็บอกว่าโผล่นิพพานมีแล้วโผล่นิพพานมีที่เด็ดมันหนามันไม่ยอมฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมันแบ่งเอาอยู่นั้นละเชื่อมาโผล่นิพพานก็เชื่อที่เด็ดว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนะอย่างนี้มันก็เชื่อเจอตัวกระทั่งไปถึงพ่อแม่ของอาจารย์ว่าท่านจะเปิดเรื่องมรรคผลนิพพานท่านจะไปหาที่ไหนมรรคผลนิพพานต้นไม้เป็นต้นไม้อะไรดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศไล่ไปหมดทั่วประเทศเขตแดนทั่วสามเดียวกับท่านไม่มีถ้าไม่มีกิเลสอยู่ในสถานที่หรือสิ่งนั้นนะกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจนั่นไล่เข้ามาพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจสาวกสารตรัสรู้ที่ใจธรรมเกิดที่ใจกิเลสพูดปลอดไปที่ใจเอาลงตรงนี้ได้แล้วก็ฟังเต็มเดียวแล้วก็ซัดกันเต็มเดียวเลยล่ะ นี่แหละหลวงตาที่พูดจริงๆไม่ได้โอ้ได้อวดพูดตามหลักความจริงว่านิสัยเป็นคนจริงจังมากด้วยตั้งแต่เป็นฆราวาสอยู่กับวันการถ้าเราได้ลั่นคำไหนแล้วเป็นธรรมตามคำลั่นคำพูดนั้นนี่ยิ่งมาบวชถ้ามาอ่านมาอ่านได้อ่านได้สามชาติมีแต่เรื่องความสัตย์ความจริงโอ้โหเราก็เคยมีความแสบความจริงมาตั้งแต่เป็นท่านอาวาสแล้วที่นี่เอาประเทศจีฟัดกับกิเลสพอหลังจากนั้นแล้วที่นี่ไม่มีกรรมการมวยระหว่างทำกับกิเลสฟัดกันบนหัวใจการฝึกการทรมานนี่จังหวัดรอดตายมาเอากิเลสไม่ตายเราตายเสร็จมุ่งต่อพระผลที่พากอย่างเดียวกันนะซัดกันไปซัดกันมาตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16เป็นเวลา9ปีนี่เราตกนรกทั้งเป็นถ้าเป็นนักบวชก็ไม่มีกรรมการเนี่ยเอาใครอยู่ใครดีให้อยู่บนเวทีใครไม่ดีให้ตกเวทีไปเลยไม่ต้องตามกุศลากันนักบวชต้องเก่งต้องเก่งเอาใครเก่งถ้ากิเลสเก่งก็มันกุศลาเราถ้าเราเก่งก็ให้กุศลากิเลสฟาดกันสัก9ปีสุดท้ายก็กุศลากิเลสแหลกไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยมีความโลภ ก็ดีความโกรธก็ดีราคะตัณหาก็ดีที่มีแบบโลกเราบอกโดยเปิดเผยอย่างเต็มที่เลยที่เทศสอนพี่น้องทั้งหลายฟังเป็นวันเข้าพรรษาเปิดอัดเปิดธรรมซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติของตัวให้พี่น้องหลายฟังซึ่งธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมโกหกเราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติโกหกตัวจนสลบจะสลบสลายก็มีแต่ไม่เคยสลบก็บอกว่าไม่เคยสลบเฉียดตลอดเวลานี่เราปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังแล้วไม่โกหกตัวเองที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเอาสิ่งที่จริงจังทั้งเหตุทั้งผลมาสอนพี่น้องหลายจะเป็นความหลอกลวงโลกไปแล้วหรือไทยงั้นศาสนาบทพระพุทธเจ้ากายพระพุทธเจ้าหลอกลวงสาวกสารกัจฉามีของพวกเราเป็นสารณะที่หลอกลวงไอ้หลวงตาบัวที่เดินตามสารณะทั้งสามคือพระพุทธเจ้าและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เหลวไหลเหลวแหลกสอนทั้งหลายก็เป็นการหลอกลวงศาสนาใช่ไม่ได้นะแต่นี่เราจริงจังในความสัตย์ความจริงของเราทั้งเหตุและออกมาจนรอดตายรอดตายเป็นระดับผลที่ได้ก็ได้มาเป็นระดับระดับจนถึงขั้นอัศจรรย์เป็นขั้นขึ้นไปถึงขั้นที่วุฒิหลุดพ้นผ่านก็เดือดคืนวันนั้นวันที่สี่วันที่สิบห้าพฤษภาคม2493บนหลังเขาวัดดอยสวัสดิ์เจดีย์จังหวัดสกลนครเวลา17:00พอดีระหว่างที่เหล็กกระทำฟาดกันขาดสะบั้นร่างกายของเรานี่เด่นถึงเลยนะ
นี่แหละอำนาจของจิตที่มันอำนาจของกิเลสที่มันติดอยู่หัวใจมานานแสนนานจี้กับจี้กันทำให้เราตายกองกันทั้งเขาทั้งเราตายกองกันให้กิเลสเผาอยู่เผาอยู่ตลอดเวลานี้มายุติกันเผาได้เผากิเลสได้คืนมานานเวลาห้าทุ่มพอดีนั่นละตั้งแต่เวลาแล้วเรียกว่าร่างกายนี้อยู่ธรรมดานะฤทธิ์อำนาจของกิเลสกับธรรมที่ขาดสะบั้นจากการคือมันร่างกายได้ดีดผึ่งเลยนะนี่ที่เรียกว่าเหมือนฟ้าถล่มมันเป็นจริงจะว่าอะไรฟ้าดินถล่มฟ้าเขาก็อยู่ของเขาเขาไม่สู้มันฟ้าดินอยู่ในธาตุอาการของเรากับกิเลสและธรรมฟาดกันเนี่ยพอกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจนี่ร่างกายดีดผึ่งเลยนั่นแหละจึงว่าเป็นเหมือนฟ้าดินกิเลสขาดสะบั้นไปเลยตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็ยังมีข้ออื่นอีกเราก็เห็นในตลับตลาพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาเป็นศาสนาเอกสอนโลกว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้สำเร็จสมบูรณ์ในความเป็นศาสนาพอจัดสรุปแล้วทรงท้อพระทัยโอ้โหทำประเภทนี้จะไปสอนใครได้ท้อพระทัยจะไม่ยอมสอนโลกแล้วมีความปรารถนาร้อยจะอยู่เพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวฟังที่ละที่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำประเภทนั้นประหนึ่งว่าไม่มีใครจะรู้ได้เห็นได้ตามพระพุทธเจ้าในเวลานั้นที่สอนก็คงจะไม่รู้เรื่องรู้แล้วเขาก็จะหาว่าท่านเป็นบ้าไปหมดเนี่ยหรือทำความขนขวายน้อยท้อพระทัยนี่ถ้ามหาพรหมมาทูลรัตนานี่เป็นพยานอะไรตอนที่ถ้ามหาพรหมมาทูลรัตนาให้ทรงอยู่โปรดสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยปัจจัยบนมวลจีนบางมากอยู่แล้วก็ยังมีนี่ก็เป็นแง่หนึ่งแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าโง่จนพระถ้าว่าผมมาสอนนะพระโอษฉลาดที่กว่านั้นแต่จังหวะถ้าว่าผมมาแทรกก็พูดถึงเรื่องว่าผมมาแทรกส่วนพระโอษนี่ครอบไปหมดแล้วโลกวิถูรู้แจ้งโลกไปหมดไงนี่เห็นไหมล่ะเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นไอ้เราตัวเท่าหนูนี่เอาพูดมันชัดนะวันนี้เป็นวันพูดนะที่เราไม่เคยคาดเคยคิดนะว่าจิตดวงนี้จะเป็นขนาดนั้นเพราะไม่เคยคาดเคยคิดจริงๆตั้งแต่เกิดมาบวชมาก็จะว่าสมมติว่าบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะบรรลุถึงไปเลยไม่ได้มีอะไรที่จะทำความแปลกประหลาดให้สะดุดใจอย่างแรงกล้าเหมือนคืนวันที่16พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มนั่นเลยอันนั้นดีถึงจริงๆร่างกายนี่พุ่งเลยทีเดียวมันดีขึ้นได้ยังไงใจก็อยู่ดีๆบนเวลามันจะตัดสินกันประหารชีวิตกิเลสละสิทำมหาสติมหาปัญญานี่มันนอนได้เมื่อไรวะต้องว่าข้าให้หลับให้นอนไม่อย่างนั้นมันไม่นอนหมุนกันกับฆ่ากิเลสตลอดเวลาจนจะเป็นจะตายได้ยับยั้งไว้ด้วยพุทโธยับยั้งไว้ด้วยความบริกรรมสาดกันไปสาดกันมากิเลสจึงได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจในคืนวันนั้นเวลาห้าทุ่มเป็นพอดีร่างกายนี้ดีดผึ่งเลยนะเราไม่เคยคาดคิดร่างกายนี้กระเด็นขึ้นเลยจ้ะทำไมมันถึงแรงขนาดนั้นอำนาจของทำกับที่เหล็กฟัดกันในหัวใจนั่นแหละไม่เคยคาดคิดแล้วดีดผึ่งเลยจ้ะนั่นแหละจึงแต่ท่านจะเรียกว่าฟ้าดินถล่มเราก็ยอมรับเพราะมันรุนแรงมากโดยไม่คาดคิดนะร่างกายเท่าอื่นนี้ทำไมมันดีดได้วะนี่อำนาจของธรรมกับกิเลสฟาดกันขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้จ้าเลยนะโลกธาตุนี่ครอบไปปุ๊บเลยเราไม่เคยคาดเคยคิดนะว่าจิตจะเป็นอย่างนี้ก็ทำไปจะไปถ้าว่านิพพานยอมรับว่าอยากไปนิพพานไปให้ถึงนิพพานแต่ไม่เคยปรากฏหรือไม่เคยคิดว่านิทานุภาพแปลว่าความบริสุทธิ์นี้จะเป็นอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอีกในแง่หนึ่งที่ให้เราได้สะดุดใจอยู่กับตัวเราไม่เคยคิดเป็นขึ้นมาแต่แล้วในคืนวันนั้นทีนี้พอเห็นความอัศจรรย์แบบนี้มันเลยโลกเลยสงสารเอ้ยทำไงดีอ่ะทำประเภทนี้ไปสอนใครใครจะรู้ได้เห็นได้เนี่ยไปสอนที่ไหนเขาจะมาบ้าว่าบอไปหมดจะทำไงแล้วทำนี้เหมือนหนึ่งว่าเหนือโลกสงสารที่จะรู้ได้เห็นได้นั่นนะทีนี้โอ้ท้อใจโลกในเกือบจะถึงขั้นลงใจว่าจะไม่สอนใครอยู่ไปกินไปวันหนึ่งตามป่าตามเขาพอถึงวันเวลาแล้วก็ดีดถึงไปจนกระทั่ง
ไม่สอนเราสอนเราขนาดนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเขาว่ามันถึงรู้ได้อย่างนี้แล้วใครจะกล้าเสียสละอย่างนี้มันถึงจะรู้ได้อย่างนี้ล่ะแค่มันไปอย่างนั้นนะจิตเวลามันพลิกเข้ามากับพลิกอย่างนั้นเนี่ยพลิกไปพลิกมาแล้วเฮ้ยใครจะรู้ได้ล่ะคิดท้อใจนะที่นี่ครั้งเดียวทำขึ้นแล้วนะขึ้นที่หัวใจอันนี้ก็ขึ้นเหมือนฟ้าดินสลบอีกเหมือนกันนะพระธรรมท่านกระตุกเราอย่างแรงว่าทีเดียวก็เมื่อโลกอันนี้เป็นโลกวัดุพุทธศาสนาก็อยู่กับวงวัดุแท้ๆผู้ที่นับถือพุทธศาสนาก็มีมากมายก่ายกองแล้วทำไมว่าท่านเหล่านี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้จะมีความสามารถเราเป็นเทวดามาจากไหนเป็นเทวบุตรเทวดามาจากไหนเหนือมนุษย์ทั้งหลายไปมากขนาดไหนถึงจะดูถูกมนุษย์ทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันว่าเขาจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราเป็นเทวดาตนวิเศษมาจากไหนถึงรู้ได้เห็นได้นั่นนะนี่แหละคำเตือนขึ้นอย่างแรงเดียวรู้ได้เพราะเหตุไรเนี่ยมาลงกันยุติตรงนี้นะรู้ได้เพราะเหตุใดพอรู้ได้เพราะเหตุใดดูความบริสุทธิ์ของเราจ้าถึงขั้นตอนตั้งแต่เราอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญความภาคความเพียรดีงามการให้ทานรักษาศีลภาวนามีตั้งแต่สร้างบารมีสร้างสายทางมาเพื่อนิพพานที่อยู่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี้แหละมามองดูอ๋อเห็นไหมล่ะสัตว์โลกทั้งหลายมีบารมีเหมือนกันจะไม่ประมาทกันได้ยังไงเนี่ยเช่นอย่างมาซะมาวัดมาก็มาสร้างบุญสร้างกรรมคือสร้างบารมีนั่นเองนี่แหละเพราะว่ารู้ได้เพราะเหตุใดเนี่ยก็เราตัวไม่ใช่เราเป็นพยานนี่แหละย้อนหลังไปหาการปฏิพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยอ๋อยอมรับนะอ๋อรู้ได้ถึงไม่มากก็รู้ได้ยอมรับเลยว่ารู้ได้เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุมีสายทางมีบารมีมามากน้อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงที่สุดนิพพานก็รู้ได้อย่างนี้แลนานแต่ก่อนเรารู้ได้ยังไงนี่ทำไมมันรู้ได้ก็เดินตามสายตาคือบุญกุศลผลความดีงามของเราแหละมาเรื่อยๆไม่ละมาหยุดไม่หย่อนไม่ช้อไม่ถอยมันก็ถึงได้อย่างนี้แหละนั่นอ๋อยอมรับนะอ๋อรู้ได้รู้ได้นี่แหละเป็นเหตุที่จะลงใจที่เรียกจะไม่สอนใครเลยเนี่ยเราพูดกันนี่ทั้งนี้ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามพี่น้องชาวพุทธหรือผู้ใดๆก็ตามนะเราพูดตามหลักความจริงที่ไม่เคยคาดคิดแต่มันกระเด็นขึ้นในใจในเวลาที่กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วทำนี้จ้าขึ้นมาถ้ามันนี่แหละเหมือนว่าไม่มีใครจะรู้ได้เลยมีแต่เราคนเดียวลักษณะเป็นอย่างนั้นนะโดยเหยียบย่ำทำลายเพื่อนมนุษย์ชาวพุทธด้วยการผู้สร้างบารมีมากน้อยจวนจะถึงอยู่แล้วก็มีไม่ก็เหยียบลงโยนว่าวิเศษแต่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นพระธรรมท่านจึงกระเตือนกระตุกเอาอย่างแรงก็มนุษย์ทั้งโลกทั้งชาวพุทธชาวไหนก็อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองในโลกแล้วไม่มีความสามารถเราเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนจะมีความสามารถเลยมนุษย์สลายไปล่ะเรารู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนี่แหละพระจึงย้อนไปหาความรู้เราเกี่ยวว่าเพราะเหตุใดคือมีบารมีมาด้วยกันมีมากมีน้อยมีประมาทก็ไม่ได้สัตว์อยู่ในตามป่าตามในน้ำบนบกวิ่งทั้งนั้นนั่นน่ะถึงการเวลาที่เขาจะเสวยบุญกรรมของเขาตามขั้นตามตอนเขาก็เสวยไปกันแล้วดูถูกเขาไม่ได้นะพอพิกนั้นปั๊บเขาก็ปุ๊บเลยไปสวรรค์นิพพานเร็วกว่าเราก็ได้เวลานี้ตกอยู่ในระยะนี้เอามันลงหลุมก็หลุมซะก่อนนี่นิพพานหรือว่าบ้านคนเห็นอยู่นี่แต่มันกำลังตกหลุมขึ้นหลุมนี้แล้วมันก็จะถึงเข้าใจไหมพวกนั้นไม่ตกหลุมแต่จะถ้าแตกจะเล่าบ่าวจะสุรายาบ่าวจมอยู่ในนรกไม่มีวันขึ้นนั่นขี้ร้ายไหมเลวไหมพวกนี้เขาตกหลุมจะเขาขึ้นได้เขาไม่กินเหล้าเข้าใจไหมขึ้นนิพพานได้เลยพระกัจจาวะนะนี่แหละพูดถึงเรื่องวันนี้เปิดหัวอกอาจารย์ทั้งหลายฟังเลยการสอนโลกว่าเป็นเวลา56-57ปีตั้งแต่2493ว่านั้นวันที่เหลือขาดสะบั้นออกไปจากใจเป็นอกุปธรรมประจักษ์ในหัวใจไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกใดพระพุทธที่มาสอนโลกสอนอะไรจ้าขึ้นมานี่เป็นอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนนั่นคือน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ป้าพระเจ้าเข้าเป็นน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับฝนที่ตกลงมาบนฟ้าไม่ได้เลือกว่าเมฆฝนตกนี่มาจากเมฆก้อนไหนก้อนไหนนี่ไม่ต้องนับไม่ต้องไปถามพอตกลงมาถึงแม่น้ำมหาสมุทรเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดนี่จิตใจของเราทั้งหลายที่บำเพ็ญมามากน้อยก็ตามเนี่ยเวลา
ถึงขั้นถึงตอนถึงมหาวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเป็นน้ำมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดเข้าใจไหมท่านจึงไม่ประมาทกันนี่แหละการเทศน์แล้วว่าการวันนี้ไม่ทราบว่าเทศน์ไปไหนไปหลงหน้าลูกเราก็หลงตาก็ดีหลงทุกวันทุกวันนะให้ท่านได้ฟังนะว่านี่เป็นวัน เข้าพรรษาให้ตั้งความจริงความจริงบ้างครับตัวเองที่มันจะจมลงในนรกลากขึ้นสวรรค์ถึงนิพพานทั้งเป็นเห็นไหมล่ะแต่ก่อนมันจมมันก็จมอย่างนั้นแหละแต่เวลามันดีก็ดีดังเอาปัจจุบันนี้แล้วก็พูดถึงตัวเราเองตัวใครก็ตามเมื่อถึงขั้นทำขั้นนี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะเวลาล้มลุกคลุกคลานเรื่องความภาคความเพียรไม่อยากเอาไหนนะถ้าเป็นเรื่องเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นฟืนเป็นไฟนรกบอกไว้เอ้าชอบกันทันทันแล้วล่ะนอนหลับอยู่ให้มาปลุกนะนะถ้าไปถ้าจะไปนรกบอกไว้เอานอนหลับก็มาปลุกปลุกทั้งเราด้วยปลุกทั้งแม่หนูด้วยนะปลุกทั้งเด็กทั้งเด็กมีที่รถปลุกไปด้วยกันหมดถ้าจะไปหาฟืนหาไฟตกนรกได้ทั้งเป็นนะถ้าว่าจะไปชวนไปนิพพานไปวัดว่าอย่ามายุ่งฟึ่งเริ่มมานอนเดี๋ยวนี้จะนอนให้สบายถูสบายตาเฉลยเนี่ยสุดท้ายหมอดีกว่านิพพานเวลามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาหมอนี่เหมือนมูดเหมือนพูดดีดผึ่งมาเมื่อผลิพานเหมือนตกกับตะแคงดีดเลยเนี่ยถึงการเวลาไม่นอนนะนี่เป็นในหัวใจถึงขั้นสติปัญญาตุลบาทความเพียรตุลบาท ภาวนามายะปัญญาไม่ถอยนะจงบังคับให้นอนไม่นอนไม่ได้บังคับเฉยไม่ได้สติปัญญาออกสมาธิพุ่งถ้าทั้งหลายฟังศาสนาธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงผู้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้ามีไหมทุกวันนี้มีไหมและผู้ทรงมาผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ศาสดายังมีอยู่ไหมทุกวันนี้ล่ะมันเป็นอะไรจะให้กิเลสก่อเบาก่อเบาว่าพระผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าตายแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนพระผลนิพพานไม่มีแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันเกิดในหัวใจบาขี่ของกันเมื่อไรมันจะบรรลัยไปแล้วพระผลนิพพานทำไมจะคอยจะบรรลัยทุกเวลาทั้งที่เราปฏิบัติเพื่อพระผลนิพพานอยู่มันเป็นไงให้กิเลสหลอกอะไรรักดาบดุลเรามรรคผลนิพพานมีชั้นใดกิเลสมีชั้นใดมรรคผลนิพพานมีชั้นนั้นน้ำเป็นน้ำดับไฟมันจะลุกขนาดไหนไฟน้ำฟาดลงไปขาดสะบัดนั่นเข้าใจหรือให้พากันพิจารณาความชั่วมันต้องเป็นข้าศึกต่อความดีความดีก็เป็นข้าศึกกับความชั่วฟาดกันลงไปสุดท้ายความชั่วขาดสะบัดสุขความบริสุทธิ์ไว้เต็มหัวใจของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์เอกปัจจุบันไม่มีอดีตและอนาคตศาสนาองค์เอกสอนทำไว้สดๆร้อนๆตามที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีการนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานจะสิ้นสูญไปนรกสิ้นสูญไปสวรรค์นิพพานสิ้นสูญไปการนี้มรรคผลนิพพานยังจะมีนรกไม่มีไม่มีธรรมดาอะไรมีอยู่อย่างนั้นนรกมีอยู่อย่างนั้นบาปบุญมีอยู่นั้นสวรรค์มีอยู่นั้นนิพพานมีอยู่นั้นเห็นไหมล่ะเอาถ้าปฏิบัติทางไหนไปได้ทางนั้นเป็นอกาลิโกไม่มีขั้นมีตอนไม่มียุคปีสมัยให้พากันทำเอาแต่ระหว่างบอดมันจะมาโดดใส่คอแล้วมัดติดคอไว้แล้วหลังก็เอาเสือมามัดติดหลังไว้เพื่อความสะดวกเวลาเดินจงกรมก็ล้มตรงไหนก็เป็นเสือเป็นหมอนขี้เหร่มันจะหลอกตรงนั้นนะแล้วพักผ่อนซะก่อนนะพักผ่อนซะก่อนดีกว่าแล้วค่อยเดินจงกรมฟ้าดีดังครอบครอบป้านี่มันตื่นหรือยังก็ไปดูนะยังเพลินในเสือเลยบอดก็เป็นไงพวกบ้าลูกศิษย์ลูกตาบัวโมโหแล้วตัวบัวพามเป็นบ้าจะไปตำหนิลูกศิษย์ก็ไม่ได้ก็เราก็เป็นบ้ามาก่อนลูกศิษย์แล้วนี่นะเห็นแล้วว่างนะเราเป็นมาก่อนแล้วก็เตือนแล้วเข้าใจไหมให้รู้ว่าภัยไม่ใช่ของดีก็ดีรักษาละหมอนเวลาดีก็ดีเสือเวลาดีก็ดีเวลาเป็นภัยมันก็เป็นนะเข้าใจไหมเวลาเราจะเดินจะกลมรักษาวิภาวนาหาความดีงามใส่ตนนี่แล้วกิเลสมันเป็นภัยเสือหมอนเป็นภัยตอนนี้แล้วเสือหมอนจะเป็นภัยต่อเราความดีงามนี้โอ้เสือหมอนจะเป็นคุณต่อเราความดีงามจะเป็นภัยไปหมดระหว่างกิเลสมันหลอกตรงนี้นะพูดไปพูดมาอะไรเหนื่อยวันนี้เรนพูดอะไรไม่ได้มากหรือไม่มากก็ไม่รู้แล้วมันหมดผูแล้วข้อท่านี้ก็มีข้อท่านี้ก็หมดแล้วเป็นอันว่าแสดงธรรมให้ท่านหลายฟังวันนี้หมดผูนะเข้าใจไหมฟังให้สุดใจแล้ววันนี้นะเอาละพอ พูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่จะประดับปฏิบัติในการภาษานี้ให้พากันมีข้อวัดปฏิบัติบังคับตัวเองนะถ้าท่านปฏิบัติของท่านอยู่แล้วเราก็มีข้อบังคับดัดตัวเองไม่ดัดไม่ได้นะกิเลสไปกินหมดกินหมดเอาละทีนี้ขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานโดยลูกพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
ไปวันนี้กับเมื่อวานนี่ก็คล้ายคลึงกันนะที่แรกวันนี้คิดว่าจะไม่พูดมากอะไรนะเพราะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาทำความปรารถนาร้อยจะไม่พูดมากเพราะเวลาพูดฟาดจะทราบไปเลยเข้าใจไปเลยจริงๆพอยื่นพี่น้องเขามาทั่วประเทศไทยมาได้ด้วยชาวพุทธโคมได้อยู่ทั่วถึงกันนะบางทีนะเขาเทศออกเทศทั่วประเทศไทยนะเมื่อวานก็มาตั้งใจวันนี้ก็เหมือนเดิมไปที่ตลาดเราดีด้วยตลาดเรานี่กว้าง30 เมตรยาว60 เมตรบริษัทจริงแล้วพูดไม่เหลียวกับพูดภาวนาเที่ยวเป็นศรัทธาใหญ่มารองรับพัฒนาบ้านตัวทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกก็มาศาลาหลังนี้รับได้หมดเลยสองความกว้าง30 กิโลความยาว60 กิโล60 กิโลก็30 วานะใช่ไหมยาว60กว้าง30ครับกว้าง30แล้วก็30 เมตรครับ30กว้าง30 เมตรยาว5 วายาว5 วาเท่าที่60 เมตรครับยาว30 วาเดี๋ยวก็คุณเฉลียวกับคุณภาวนาได้เดี๋ยวที่ขยายไปวันนี้ทั้งวันเป็นของกระจิ่งแดงคือคุณเฉลียวกับคุณภาวนามาสร้างบรรยากาศใจที่มีศรัทธาสุดถี่เป็นเศรษฐีทำเศรษฐีเองอยู่กับตรงด้านบทเข้าใจไหมล่ะเศรษฐีเองก็คือคุณเฉลียวคุณภาวนาเศรษฐีทำก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็อยู่เถอะไปข้างหน้าก็ไปเถอะอิสระทัตติเจอโลกนี้ก็ลื่นเลยมาเถอะเปรตจะได้สติไปโลกหน้าก็คือผู้มีบุญไปจะต้องไปสวรรค์ไปเรื่องให้การจำเอาไว้ละนี่ที่นี่โถไม่ใช่หมดนะแต่ก่อนนี้เป็นนาเขาถมโอ้ยลึกมากฟาดวบเลยเนี่ยพวกดินถมหินถมหมดตั้งแต่ฝุกรับถือทั้งเป็นดินของบริษัทกระจีนแดงคุณภาวนาคุณเฉลียวถมหมดแล้วมีหินที่ควรจะลงหมดได้จะได้เรียบบุตรสมบูรณ์แบบทุกอย่างจากบริษัทกระจีนแดงคุณเฉลียวกับคุณภาวนาที่สร้างท่านทั้งสองเป็นสุภาพบุรุษที่ฉลาดแหลมคมเป็นนักปราชญ์ในสมัยปัจจุบันได้โดยไม่หาที่เก่าถึงไม่ได้ทำยิ่งเยี่ยมเยี่ยมทำยิ่งลับลับอยู่มาจากหันไปรู้อยู่นั่งมุงเสาอยู่นะอยู่ก็ไปเขาจะเหยียบหัวไปเขาก็ไม่รู้ว่าเศรษฐีทำเศรษฐีเลยเข้าใจไหมล่ะเด็กว่าครับแต่ตื่นจากมาจะเหยียบหัวเศรษฐีทำเศรษฐีเลยเขาก็ไม่รู้เพราะไม่มีแสดงตัวเหมือนผ้าชี้นิ้วห่อทองเข้าใจไหมผ้าเนี้ยผมควรยกเลิกบางทีต้องมีคนชั่วก็ต้องมีสมัยชมก็มีจะชมไม่ได้ดีเหรอถ้าอย่างนั้นทำพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทำระเบียบไม่เคยมีทำต้องตรงแนวดีบอกชั่วบอกชั่วจังหวะที่พูดจะดีก็ว่าดีจังหวะที่พูดว่าชั่วก็ต้องว่าชั่วทั่วโลกต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเข้าใจได้ละมีจวนอะไรเนี่ยมีจวนไม่ทราบว่าจวนอะไรพูดไม่ถอยแต่ว่าจวนอะไรจวนอะไรไม่ทราบว่าจวนอะไรมันจวนบ้าไอ้หลวงตาไอ้พูดไม่ถอยตัวก็คือว่าตัวเวลาเราจะไม่ตัวเรากำลังก็หมดแล้วเลยว่ามีแต่ตัวทุกอย่างเลยแล้วมันตัวหาอะไรหาที่ติไม่ได้สนามไม่ว่างลงไม่ได้รอดก็มีตัวอะไรตัวจะพังเข้าใจไหมพอทุกชาติแล้วก็จังสาอุตสาห์พยายามเนี่ยบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปตัดสินโอเอ๋ยตัดสู้บาปมากขนาดไหนเอ๋ยด้วยกันทั้งหมดไม่มีบกพร่องเลยธรรมะที่ตัดนี้ส่วนใครจะทำตัดไม่ชอบเท่านั้นบุญเป็นบุญบาปมีบุญมีโลกสวรรค์พรหมโลกที่ผ่านเปรตถึงมีเท่านั้นให้พากันระวังตามที่ท่านแนะนำต่างๆจึงได้ชื่อว่าดียาวหานนะอย่าหาเหยียบหัวพุทธเจ้าทลายไปให้เทิดทูนพุทธเจ้าทลายไปเท่ากับเทิดทูนเราถ้าเหยียบหัวพุทธ
ทำความชั่วเพื่อพระพุทธเจ้าฝืนทำไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็เหยียบหัวตัวเองแล้วเข้าใจเหรอพระพอด้วยมันจะตรวจแล้วตรวจแล้วจะไปแล้วที่ไหนบอดใครจะมายุ่งนะข้าเนี่ยเอาเงี้ยขออนุญาตครับอดีตผู้ว่าสันติและนางปานีเกียงไกรสุขเมื่อวานเขาทำบุญ 5,000 วันนี้ก็ทำมาอีกครับรวมแล้ว 11,199 ครับเป็นเช็ค3ใบเออขอใจขอใจเกียงไกรคือว่าผมก็ลูกศิษย์แล้วตั้งแต่มีธรรมศาสตร์ได้พักบวรบวรมันก็มาจากธรรมศาสตร์ตอนเรียนธรรมศาสตร์ก็ไปเยี่ยมศิษย์บวรบวรตลอดนะจนจะเป็นลูกศิษย์หาอย่างพิชิตทำแสงกับอากาศนี่เป็นคู่กันนั่นก็ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไปวัดบวรเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมีฟ้าสายอะไรมีฟ้าหัวหน้าคณะเออหัวหน้าคณะสายมีฟ้าเสียเลยอ่ะเออจะหลงตาก็เป็นหลงตาเดียวขอให้ลูกศิษย์สูงสูงก็แล้วกันเข้าใจไหมหลงตาเป็นหลงตาไม่เป็นไรอ่ะถ้าว่าเป็นสูงแล้วถ้าดูคนอื่นคนใดเขาจะว่าโอ้ท่านใหญ่ท่านเป็นเราไม่ใหญ่เราเป็นหลงตาอยู่ฟาดใครก็ได้ไม่ต้องว่าดูว่าด่าเราฟาดใครก็ได้เข้าใจยังจะให้พรโชคได้ยังบางไฟมันขึ้นจอดสุดท้ายไอ้ชี้จ้างปัจจีจ้างตรงหางที่พ่อแม่วัสมิชโตจะเพศภูเรตุสังกับป้าจ้างโทปนะระโสยะถาวิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลโควิยัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีนิจนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอารังวันพรุ่งนี้ใครจะใส่บาตรก็ให้รอใส่บาตรท่านเจ้าวัดอยู่นะคือเข้าเก็บวันแล้วท่านไปรับบิณฑบาตเพราะทุกโลกคอยดีบังคับเอาไว้ถ้าใส่บาตรเขาต้องไปหน้าวัดออกไปเลยถือเอาประตูนี้ประตูวัดที่ชื่อดังเลยถือเอาประตูนี้ไปเฉดท่ารับของผู้มีชื่อดังจะหลงตะบัวพิเศษอวาเถอะก็แพ้ยุคขังหมดเลยไม่ผ่านแดนที่คุณวัชรีวันกุศลยางเมื่อวานนี้โอนเข้าบัญชีพระหลวงตาให้ 2,000 นะเจ้าคะฮะคุณวัชรีวันกุศลยางเจ้าคะเมื่อวานนี้ร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีพระหลวงตาไป 2,000 นะเจ้าคะวันนี้ร่วมเข้ามาอีกที่ลูกกลับถวายไป 2,000 เจ้าคะนี่เป็นที่บ้านเจ้าค่ะเป็นวันจริงๆแล้วเขาต้องโอนเข้าบัญชีลูกเจ้าค่ะแต่เขาไปโอนเข้าบัญชีพระหลวงตาเขาก็เลยโอนเข้าใหม่เข้าบัญชีลูกเขาจะทำวันนี้อีกเจ้าค่ะเขาไม่ต่อไปเจ้าค่ะเอาละเราอยู่ในด้านนี้นะเดี๋ยวตีปากนะมันจะไม่ให้หยุดเนี่ยต่อเขามาต่อเขามาเอาเลิกก็ได้เลิกก็ได้ที่เธอเราบอกแล้วที่รับบาตรให้ลูกมีเศษมีแดงถ้าวันนี้ฉันไปอย่างนั้นถ้าเป็นเหมือนใครแบบฉบับตับทำเลยเราปกครองภาพมานี่ไปอย่างนั้นที่ไหนใจเข้ามาแฝงตาเข้ามาแสดงตาใส่ปั้วเลยเราอ้าวจริงนะแล้วดูแล้วมันวัดไหนไม่ใช่ยกยอนะวัดเลยโครงเส้นโครงวาหลายแน่ด้วยการพึ่งปฏิบัติพระเดชจะบ้าขนาดไหนรักธรรมใดแน่หนามันโครงอยู่อย่างนี้ตลอดที่เราจะเห็นได้เวลาวัดนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาพระอุเรศเข้ามามาที่ไรแสลงตาเฉพาะอย่างนี้โดยเวลามาฉันมองดูไปรู้หมดกันทีมันสูงหรือมันต่ำรู้นั่นเลยจงรู้อดยอมวัดนี้ไปได้นะทั่วประเทศไทยวัดด้านมาวัดนี้มาวัดฉันร่วมกันโพไรฉันมาดูจังสร้างตาปอดเหมือนเอามันจะชัดเลยนะแต่มาดูแล้วเฉยมันไม่รู้ที่เวลาเปิดอย่างนี้จะเข้าใจไหมมันต่างกันมากนะผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติจำจากที่เหลืออยู่ในใจตลอดเวลากับผู้ที่ปล่อยตัวเรล่าแล้วมันลืมตัวในการปล่อยตัวเลยด้านไปเลยเข้ามาเก้งไปรู้ตัวว่าเก้งแล้วผู้ดูมันดูเข้าใจไหมล่ะเข้าใจให้ระวังด้วยนะพวกนี้นะเข้าใจไหมตีปากก็ได้เข้าใจเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้แล้วไปเอานี้โมโหเลยจะฆ่าคนก่อน